ทุ่มในระหว่างที่รอในระหว่างที่รอมาตรา112ทุกแห่งการกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยได้มันแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลกจริงๆนะคะก็เพราะว่าปัญหาการเมืองไทยที่มันไม่หยุดหย่อนเราก็จะเป็นต้องประท้วงนะคะเพื่อร่วมเปิดพื้นที่เสรีภาพให้กับพี่น้องในประเทศไทยที่ฝรั่งเศสเนี่ยพวกเราก็จะถูกบอกตลอดเวลาเลยว่าให้เงียบๆให้ปิดปากนะคะก็คือคุกแห่งมาตรา112ทุกแห่งการกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยได้มันแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลกจริงๆนะคะแต่ว่าผมนี่ถูกรถกับสภาชาวบ้านซัดผมมาหลายวันแล้วใครจะด่าจะว่าผมนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาว่าเนี่ยไม่จริงไงค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อย่าไปให้ค่าค่ะไม่เป็นไรพูดทีไรน้ำตาไหลทุกทีดีใจมากเลยแต่ว่าผมนี่ถูกรถกับสภาชาวบ้านซัดผมมาหลายวันแล้วและก็ไอ้ประมุขนี่แหละฮะที่มันทำให้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผิดเพี้ยนเรามีประมุขที่สนับสนุนเผด็จการให้มาครอบงำพวกเรานะฮะสามารถจะพูดได้เพราะเขาใช้กฎหมาย112กดหัวพวกเราไม่ให้พูดนะฮะดังนั้นสิ่งที่มาเรียกร้องนี่ไม่ได้แค่มาพูดมันเป็นการประจานให้คนต่างชาติเอารูปไปเพื่อนข้างหลังช่อได้เลยประเทศไทยมีปัญหาอะไรนะปัญหาเกิดจากสถาบันกษัตริย์สนับสนุนเผด็จการประยุทธ์และคสช.ให้มาครอบงำพวกเราและไม่พอจากนั้นมันยังสืบทอดอำนาจอีกไปเรื่อยๆแต่ว่าผมนี่ถูกรถกับสภาชาวบ้านซัดผมมาหลายวันแล้วคนน้อยไม่น้อยก็ขนาดคนจะถือป้ายยังไม่มีนะกระทำไปเนี่ยมันอยู่ภายใต้การรับรองทางกฎหมายสากลเราไม่แค่สื่อสารกับพี่น้องชาวไทยที่ในประเทศไทยอย่างเดียวเราต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยยึดถือประเทศที่มีความเสรีแล้วในการดำรงชีวิตในการหาอยู่หากินเราต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยยึดถือประเทศที่มีความเสรีแล้วอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอแต่ว่าผมนี่ถูกรถกับสภาชาวบ้านซัด Get over here กับคนที่พยายามที่จะใส่ร้ายพวกเราหรือใครที่พยายามจะทำลายขบวนการพวกเรานะฮะก็หลังจากนี้ก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่จริงจังคือบางทีก็ไม่อยากจะสนใจพวกหมาแมวเสียงนกเสียงกาเสียงแมงวีแมงวันที่คอยต่อหูให้รำคาญฮะเพราะว่าคนพวกนี้เขาต้องการที่จะเกาะกระแสต้องการที่จะดังอันนี้เข้าใจได้ครับเพราะว่าบางทีพวกเขาเองก็คงอาจจะอยากจะมีพื้นที่อยากจะเป็นที่สนใจของบุคคลแต่ว่าอยากจะให้พวกคุณเลือกที่จะใช้วิธีที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ดีกว่านะฮะซึ่งตอนนี้พวกเราอยู่ในประเทศที่เสรีภาพแล้วพวกเราปลอดภัยดีแล้วฉะนั้นแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะสู้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะฮะส่วนคนที่กำลังคิดผิดหรือกำลังที่จะคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับพวกเราก็ขอให้หยุดนะว่าคุณทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความจริงมันได้ปรากฏขึ้นมาแล้วครับใครแหกตาประชาชนประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองครับป้าครับขอบใจนะติโต้เที่ยวให้สนุกนะเดี๋ยวค่อยคุยกันน้องแต่ว่าผมนี่ถูกรถกับสภาชาวบ้านซัดผมมาหลายวันแล้วส่วนคนที่กำลังคิดผิดหรือกำลังที่จะคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับพวกเราก็ขอให้หยุดนะว่าคุณทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะตอนนี้เนี่ยความจริงมันได้ปรากฏขึ้นมาแล้วครับใครแหกตาประชาชนประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองครับป้าครับขอบใจนะติโต้เที่ยวให้สนุกใครจะด่าจะว่าผมนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาว่าเนี่ยไม่ควายเร
ับคนที่พยายามที่จะใส่ร้ายพวกเราหรือใครที่พยายามจะทำลายกระบวนการพวกเรานะฮะก็หลังจากนี้ก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่จริงจังคือบางทีก็ไม่อยากจะสนใจพวกหมาแมวเสียงนกเสียงกาเสียงแมงวี่แมงวันที่คอยต่อหูให้รำคาญฮะเพราะว่าคนพวกนี้เขาต้องการที่จะเกาะกระแสต้องการที่จะดังอันนี้เข้าใจได้ครับเพราะว่าบางทีพวกเขาเองก็คงอาจจะอยากจะมีพื้นที่เขาไม่ใช้แล้วไม่ใช่เขาใช้ในรูปแบบกระสุนปืนใช้ในรูปแบบการพุ่งฆ่าแทนที่มีส่วนในการให้อำนาจให้ความชอบธรรมกับคณะรัฐฐานเผด็จการ2557ของคสช.เราจะต่อต้านเขาเราจะทวงคืนเขาเราจะพุ่งล้มเขาที่เอาได้รับชวนพี่จรัญมาพูดหน่อยไม่พูดเหรอใครเป็นผู้ให้อำนาจให้ความชอบธรรมให้ความชอบธรรมการสืบทอดอำนาจของเขาไม่ต้องถามนั่นคือระบอบราชาธิปไตยนั่นเองแต่ว่าผมนี่ถูกแต่โรสกับสปายชาวบ้านซักผมมาหลายวันแล้วแต่ว่าผมนี่ถูกแต่โรสกับสปายชาวบ้านซักผมมาหลายวันแล้วนี่จะยุติตรงนี้ด้วยน้ำตาใครจะด่าจะว่าผมนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นจริงไงค่ะนี่จะยุติตรงนี้ด้วยน้ำตาFeeling about this.